ภาพที่เห็นเป็นภาพุมสูงครับจากการบินสำรวจของพลโทรพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์แม่ทัพภาคที่4 บริเวณพื้นที่ป่าพุควรเครงในอำเภอชะอวดอำเภอหัวใจอำเภอเชียนใหญ่อำเภอเฉลิมพระเกียรติและอำเภอร่รอนพิบู์จังหวัดนครศรีธรรมราชครับยังคงเห็นกลุ่มควันและจุดไฟไหม้นะครับแม้เจ้าหน้าที่จะสามารถปฏิบัติการดับไฟได้อย่างหนักแล้วก็ตามแต่ยังไม่สามารถควบคุมไฟป่าไว้ได้ครับพร้อมทั้งมีแนวไฟเกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่องสาเหตุหลักครับเกิดจากการลักลอบเผาและเชื่อว่ามีเจตนาก,ก่อให้เกิดไฟลุกลามในพื้นที่ป่าพรุครับ ล่าสุดเกิดจุดไฟใหม่ครับอยู่ในตำบลสวนหลวงอำเภอทางพูนอำเภอเฉลิมพระเกียรติลอยต่อตำบลควนพังอำเภอร่อนพิบูร์โดยไฟได้ลุกลามตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้โดยแนวไฟนะครับได้ลุกลามไปในพื้นที่ป่าพุสมบูรณ์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าทรายป่าในกลองทั้งอย่างลุกลามเข้าเข,าเขตสปกอซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้านทําให้ทหารกองทัพภาคที่4หน่วยเหยียวไฟ กรมป่าไม้และหน่วยเสือไฟจากกรมอุทยานต้องใช้กําลังเข้าประจนแนวไฟนะครับตลอดทั้งคืนท่ามกลางแนวไฟที่ค่อนข้างรุนแรงจนถึงเช้านี้สถานการณ์ก็ยังคงไม่น่าไว,ว้วางใจครับขณะที่กองกําลังอํานวยการร่วมปฏิบัติการควบคุมไฟป่าพุควรเครงยังคงสนที่กาลังจากทุกเหล่าทัพและทุกหน่วยงานปฏิบัติการอย่างเต็มรูปแบบจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจและสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ครับ